วันนี้นะคะต่อไปจะไม่ลงคอนซีลเลอร์หรือลงอะไรใดๆเลยนะคะน้ำแพรจะใช้เป็นแป้งรันของพี่ผัดนั่นเองนะคะอย่างสีแรกที่น้ำแพรจะใช้เป็นสี22นะคะปกปิดได้ดีมากเลยมันคุมมันนะคะแล้วมันก็เนียนด้วยแล้วมันก็กันน้ำกันเหงื่อสีต่อไปที่แม่จะใช้นะคะเป็นสี R11 นะคะก็คือสีขาวที่สุดจะมาลงเป็นจุดไฮไลท์นั่นเองค่ะโอ้โหรอยที่ทุกคนเคยเห็นจะก็สามารถปกปิดได้หายไปเลยแล้วต่อไปสีที่ใช้ที่แม่จะใช้นะคะก็คือจะเป็นสีเบอร์ R33 ค่ะเข้มสุดเลยมาลงบริเวณกรอบนะสำหรับวันนี้นะคะหมดเวลาเป็นเท่านี้แล้วขอบ๊ายบายไปกับแป้งรันที่ทำให้หน้าน้องเพลสวยแบบนี้นะคะพี่เชย